ต่อไปมาดูเรื่องสถานที่เว็บสำหรับมือใหม่ผมทำเป็นไฟล์ Word ไว้แล้วตรงจุดนี้คุณอาจจะเซฟกดพอสไว้ก่อนแล้วก็จดไปก็ได้ผมจะอธิบายไปด้วยว่าในแต่ละที่มันเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวขอดูตัวนี้หน่อยโอเคสถานที่เวลสำหรับมือใหม่ในกรณีที่เล่นแบบโซโล่ไม่ใช่ปาร์ตี้ปาร์ตี้ก็อาจจะเป็นปาร์ตี้แค่2คนก็คือเราเล่นมาครับคนเดียว2จอนี่แหละใช้อันนี้ได้ผมประมวลสถานที่เวลนี้มาจากประสบการณ์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งผมประมวลมาจากกระทู้นี้ครับผมกระทู้สอนสปีดเลเวลติ้งไกด์เนี่ยก็ถือว่าเป็นกระทู้ที่หลายๆคนให้ความยอมรับว่าเป็นไกด์แนะนำที่ดีมากอันหนึ่งเขาแนะนำเราตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล75เลยว่าเลเวลช่วงเลเวลเท่านี้ควรจะไปที่ไหนแต่ผมนำจากไกด์เนี่ยมาปรับปรุงดัดแปลงอีกเล็กน้อยให้เข้ากับสไตล์การเล่นของผมนะอันนี้คือเป็นตัวหลักที่ผมนำข้อมูลมาแล้วผมนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสไตล์การเล่นของผมได้เป็นแบบนี้เลเวล1ถึง13ตัวที่เร็วที่สุดก็คือล็อกเกอร์อยู่ใกล้เมืองตายง่ายแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ผมจะแนะนำให้คุณไปตีโรด้าฟ็อกซึ่งมันจะอยู่ไกลออกไปนิดนึงถ้านับเป็นแมปก็พอนเทล่าเดินมาซ้ายเดินไปบนแล้วเดินไปซ้ายทีจะถึงที่โรด้าฟ็อกอยู่ตรงนี้มันจะดีตรงที่ว่า1มันมีป้ายอีก2เมืองมีป้ายเมืองอีก2เมืองป้ายบาร์ที่บอร์ดเนี่ยฮะ2เมืองนี้ก็คืออยู่เคฟเฟนอันนึงกับพอนเทล่าอันนึงซึ่งป้ายที่แบบมอนสเตอร์อยู่2เมืองเนี่ยไม่ค่อยมีกันเยอะนะมีไม่กี่ตัวให้คุณเซฟคอเทล่าแล้วค่อยเดินไปดีกว่าพอจะส่งเควสค่อยวัดไปโรด้าฟ็อกเหมาะกับมือใหม่ยังไงโรด้าฟ็อกเหมาะกับมือใหม่ตรงที่มันมีตีนกบคุณสามารถเก็บเอาไปขายได้ในราคาที่ค่อนข้างเยอะอยู่สำหรับมือใหม่ครับส่วนสปอร์กับงูไอเห็ดกับงูเขียวที่พาย่อนเนี่ยผมไม่แนะนำให้ไปสาเหตุก็เพราะว่าตัวสปอร์กับโบอาร์เนี่ยมันมีเลเวลสูงคือมันเลเวล18ช่วงที่เราออกจากอะคาเดมี่เนี่ยมันเลเวล6เลเวล8เท่าเนี้ยถ้าไปตีตัวเนี้ยมันยังสู้ไม่ค่อยไหวหรอกส่วนใหญ่จะตีมิสต่อยอัพเด็ก20แล้วก็ยังมิสมันก็ตีสวนมาหนักในขณะเดียวกันที่โรด้าฟ็อกกับล็อกเกอร์เนี่ยเด็ก20เนี่ยตีโดนเกือบจะโดน 100% ละพอเลเวล10กว่ายังสบายนะผมก็เลยนำตัวนี้ก่อนพอเราเลเวล13สมมติตีโรด้าฟ็อกหรือล็อกเกอร์เนี่ยให้คุณไปตีโรด้าฟ็อกแล้วกันเพราะคุณจะได้มีตังเก็บตังไปทำไอ้นู้นด้วยไปขายของด้วยเอาตีนกบไปขายด้วยทนเก็บจนถึง13พอสัก12เนี่ยมันจะเริ่มช้าละรออีกเวลหนึ่ง13แล้วคุณกลับเมืองนะครับกลับเมืองไปทำชุดอีเดนชุดอีเดนมันคือชุดอุปกรณ์ฟรีถ้ากลับมาตอน13นี่เควสมา12ก็จริงแต่ที่13ก็เพราะว่าเลเวลถัดไปเราจะไปตีเนี่ยมอนมันจะอยู่ที่เลเวล28 53ลบ28ก็15พอดีนะถ้าเราไปตอน12เนี่ยมันจะไปตีแล้วมันได้ XP น้อยผมเลยเก็บ13ซะเลย13มาที่อีเดนคุยกับตัวนี้ตัวที่หน้าเคาน์เตอร์เนี่ยตัวชื่อโบย่าโบย่าคุยรับเควสเพื่อจะเอาของเสร็จมันจะให้เราไปที่มอล็อกเดินมาล่างแล้วก็ไปทางขวาล่าง1แมปขวา1แมปแล้วเดินไปตามจุดเนี้ยเพื่อตีมอนสเตอร์ตามลำดับตอนแรกตีคอนดอร์แล้วมาตีนี่พอตีเสร็จไปคุยกับม้าเสร็จแล้วก็กลับมาส่งเควสที่โบย่าอีกทีนึงแล้วโบย่าจะบอกว่าให้เราไปรับของที่ตัวนี้ก็คือเดินเข้าประตูสีน้ำเงินไปประตูเนี้ยฮะก็เดินมาห้องนี้ห้องทางขวาตัวแรกกดรับของได้กดรับของมันจะเป็นชุดเบื้องต้นให้เราใส่นะจากนั้นในเลเวลถัดมาเรา13ทำชุดเอเดนเสร็จเป้าหมายถัดไปจะมีอยู่2ทางเลือกครับ1ไข่มดเอ้ยกับ2เห็ดม่วงดีสุดแล้วในช่วงเลเวล14ถึง28เนี่ย14ถึง28ไข่มดมันมีข้อดีตรงที่ว่าไข่มดมักจะอยู่เป็นกองเก็บง่ายถ้าเป็นอาชีพที่มีสกิลหมู่มันจะสาดสกิลปึ๊บเดียวหายเลยแมกนัมเบฟเข้าไปเป็นหรือว่าแอโรชาวเวอร์เข้าไปหายเลย
นะแล้วก็เก็บเป็นกองๆแล้วขึ้นเร็วมากตรงนี้จะขึ้นเร็วมากไม่เกินชั่วโมงเนี่ย14 28เนี่ยแป๊บเดียว30นาทีได้มั้งหรือชั่วโมงเนี่ยไม่นานแต่ตรงไข่มดเนี่ยมีข้อเสียอยู่อย่างร้ายแรงอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดคุณโชคร้ายไปตอนจังหวะที่มีพวกอัลเคมิสต์ไบโอเคมิสต์หรือเจเนติกมาเปิดตัวตีไข่มดจองพื้นที่เต็มเนี่ยคุณไม่มีที่เวลนะนั่นคือซวยต้องทำใจกลับไปตีเห็ดม่วงตีเห็ดม่วงเนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่ก็คือเวลขึ้นเร็วเหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณจะลากคุณต้องใช้ยาตัวนี้นะในขณะที่คุณไปไข่มดเนี่ยคุณไม่ต้องใช้ยาแล้วสบายประหยัดไปนิดนึงแต่ถ้าคุณลากไปลากเห็ดคุณใช้ยาตัวนี้ด้วยจริงถ้าเล่นสองตัวเนี่ยคุณไม่ต้องลากนะถ้าเล่น2ตัวแต่แรกเนี่ยอีกตัวคุณจะเป็นอะโคอีกตัวนึงคุณเป็นตัวหลักเนี่ยคุณลากไม่ได้นะเพราะว่าอะโคเนี่ยถ้าคุณลากด้วยเนี่ยคุณต้องมีทุนเยอะหน่อยซึ่งผมว่ามือใหม่เนี่ยไม่ควรอ่ะไม่ควรต้องใช้ตัวนี้ถ้าคุณเล่น2จอเนี่ยทนตีละตัวไปเห็ดม่วงมันจะมีป้ายบอร์ดบาวที่อยู่ที่แกเฟนรับได้แต่เลเวล21ช่วงแรกที่เราไปเนี่ยอาจตีฟรีหน่อยพอ21เนี่ยมารับได้ในแผนที่นั้นก็จะมีสโมกกี้และคูณด้วยแต่ว่าผมแนะนำว่าคุณไม่ต้องไปตีหรอกมันไม่ค่อยจำเป็นกว่าจะครบ150ตัวคุณก็ไม่เกิน28พอดีไปแล้วไม่ครบทั้งนั้นไม่ทั้ง150แต่ของ Poison Spore นี่น่าจะครบแมป Poison Spore เดี๋ยวไปไข่มดก่อนไข่มดนะครับคุณว่ามันมอหรอกลงมาล่างหนึ่งแมปแล้วกดไปทางแล้วไปทางซ้ายหนึ่งแมปแล้วเดินขึ้นมันจะถึงรังมดชั้นหนึ่งพอดีตรงนี้มันจะมีวาร์ปไปรังมดใหม่มีวาร์ปโผล่มานะฮะเราไม่ต้องเดินมาถึงเมื่อก่อนล่างมดหนึ่งเนี่ยเราเดินมาแบบนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันมีแบบล่างหนึ่งซ้ายหนึ่งแล้วเดินขึ้นอีกนิดนึงถึงละล่างมดชั้นหนึ่งหรือถ้าเดินลงมาล่างกลายเป็นล่างมดชั้นสองมันจะมีวาร์ปไปตรงเนี้ยนิดนึงคุณเดินไปก็จะเห็นเองล่างมดนะครับส่วนเห็ดม่วงเกฟเฟนแล้วเดินมาขวาแล้วขึ้นบนก็จะถึงแมปเห็ดม่วงแมปเห็ดม่วงเป็นแมปที่ดีมากสำหรับการลากในช่วงแรกแต่มีข้อเสียคือมักจะมีคนหมากไม้อยู่เสมอสวยหรือ2มันเป็นแมปที่ค่อนข้างจะมีบอทอยู่เสมอเหมือนกันแต่ถ้าคุณแจ้งไปก็ต้องใช้เวลาหน่อยในการกว่าที่เอ็มจะมาเคลียร์นะก็เลือกเอาส่วนตัวผมเนี่ยมักจะใช้การเก็บเวลที่ไข่มดเป็นซะส่วนใหญ่เลยมันสะดวกดีพอแล้ว28ให้คุณกลับเมืองมาทำชุดเอเดนขั้น2ครับชุดเอเดนขั้น2นะฮะเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมมารับเควสกับโบย่าไอเดนรับเควสโบย่าเสร็จมาพายอนครับมาพายอนเสร็จตัวที่อยู่หน้าแผนที่ตรงนี้เนี่ยตัวทางเข้าหน้าดันพายอนเนี่ยจะเป็น NPC ตรงนั้นรับเควสจากตัวนี้นะฮะมันจะให้เราไปตีสเกลิตันทีละ15ตัวแล้วมาส่งมันอีกทีเอาไปตีโพลิงครบ10ตัวแล้วมาส่งมันอีกทีนึงแล้วเขาพอรับเควสเสร็จเฮ้ยพอส่งเควสเสร็จคุณมาคุยกับโบย่าอีกครั้งนึงโบย่าก็บอกไปรับของตัวนี้เหมือนเดิมของที่ได้ก็จะเป็นอาวุธขั้นหนึ่งแล้วก็ชุดขั้นถัดมาสเต็ปอื่นๆก็เหมือนกันก็คือเนี่ยแล้วถึงก็มารับแต่คุณยึดตามที่ผมทำไว้ในเวิร์ดอันนี้ดีกว่ามันจะไม่ต้องเสียเวลากลับไปกลับมาหลายรอบนะกลับเมื่อทำชุดอีเดน2พอทำชุดอีเดน2มาเปลี่ยนที่เซฟแล้วครับคราวนี้เราจะเปลี่ยนที่เซฟมาเป็นเกฟเฟน29เนื่องจากตรงนี้28ไป29เนี่ยเราต้องไปตีมอนในพายอนเนี่ยมันจะไม่ว่าพอดีประมาณนั้นแหละออกจากที่นี่28ไปตีมอนในพายอนนิดนึงในเควสนั่นแหละ29แล้ว29พอดีสบายเลยกลับมาที่ออกเอ้ยกลับมาที่เก็บมาเซฟวาร์ปที่เกฟเฟนถ้าคุณเป็น VIP เดี๋ยวปาร์ตี้บอร์ดออกอยู่ที่เกฟเฟนนะฮะที่เดียวที่จากเกฟเฟนถ้าคุณเป็น VIP คุณสามารถวาร์ปจากเกฟเฟนไปที่หน้าหมู่บ้านออกได้เลยครับแต่ถ้าคุณไม่ใช่ VIP คุณก็ต้องเดินฮะถ้าคุณอยากเดินคุณก็ต้องมีอะโคไว้วาร์ปครับนี่แหละเป็นจุดแรกที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะต้องวาร์ปใช้วาร์ปจุบ่อยขนาดไหนอะโคที่เราเลี้ยงมาได้ใช้งานเต็มที่แล้วพาไปเซฟวาร์ปที่ออกซะการเดินนะครับซ้ายล่างขวาขวาล่างเอ้ยขอไปเอาเริ่มใหม่ซ้ายล่างขวาล่างมันจะถึงแมปออกพอดีมันจะมาโผล่ตรงด้านขวาของแมปออกตรงนี้จะเป็นมอนสเตอร์ไม่ค่อยเยอะมากนะให้เราเดินลัดเลาะมาหน่อยทางด้านบนๆเนี่ยก็ค่อยๆฆ่าไปอย่าไปเดินรวดเดียวอาจจะเจอกองฝูงใหญ่ได้เราจะอยู่แบบออกประมาณ 4-5 ไม่เกินไม่เอาเป็นของขออภัย
ประมาณ 3-4 รอบในการกลับมาส่งเควสเราจะได้เลเวล41นะครับกลับมาส่งเควสป้ายบอร์ดเนี่ยที่ออกมีเควสนี้ด้วยนะเนี่ย41มันจะเริ่มที่41ช่วยกันแรกเราก็ไปตีฟรีก่อนเก็บเวลไปเรื่อยๆก่อนยังไม่ต้องมีเควสป้ายหรอกเก็บจน41กลับเมืองมาทำชุดอีเดน3ชุดอีเดน3ก็สเต็ปเดิมชุดอีเดน3เนี่ย40ก็ NPC ตัวรับเควสก็มาเริ่มที่เดิมโบย่าก็มาคุยกับตัวที่อยู่ในดันออกชั้นแรกอะนะจะมีชั้นมีเมียนซีตัวนี้อยู่ก็คุยมันให้เราไปฆ่าออกเบบี้ออกกอริเออร์ออกเลดี้ฆ่าตามลำดับฆ่าออกเบบี้เสร็จ10ตัวกลับมาส่งเควสตัวนี้ก่อนแล้วกลับไปลากออกกอริเออร์ใหม่10ตัวกลับมาส่งเควสเงี้ยที่ช้าคือตอนแรกนี่ออกเบบี้มีจำนวนน้อยพอทำเสร็จก็กลับเมืองมาคุยกับโบย่าแล้วกลับไปส่งเควสที่ตัวเดิมเพื่อเอารับชุดขั้น2ชุดขั้น2เนี่ยมันสามารถเอาหมวกไปออกได้นะแต่2สเต็ปฟรีเวพอนขั้น2ทำให้เราตีออกได้สบายขึ้นแรงขึ้นเยอะพร้อมกับรับพอทำชุดเควสชุดเสร็จนะครับทำเควสรับเควสป้ายออกด้วยพร้อมกับไปเปลี่ยนอาชีพรับเควสป้ายออกก็รับเควสป้ายออกเนี่ยฮะ41ใช่ไหมเรารับได้พอดีเลยแล้วพอจังหวะเลเวลเราประมาณ41เนี่ยเราจะมีจ็อบอยู่ราวๆประมาณ40ต้น41 42เนี่ยใกล้เคียงกันในคลาสแรกเนี่ยผมแนะนำให้คุณไปเปลี่ยนอาชีพแรกเลยไปเปลี่ยนอาชีพขั้นแรกไปเปลี่ยนเป็นอาชีพขั้น2เลยเพราะว่าไม่จำเป็นต้องเก็บถึงจ็อบ50เพราะเราเล่นอีกแป๊บเดียวมันเปลี่ยนเป็นไฮคลาสแล้วเปลี่ยนเป็นไฮคลาสจ็อบที่เก็บมา50ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกแทบทุกอาชีพไม่ค่อยได้ใช้อาจจะมีใช้บ้างในบางอาชีพแต่ก็น้อยมากอย่างเช่นอาคูล่าจะมาเป็นพรีสเนี่ยแองเจลัสก็เป็นของอัพหรอครับไม่จำเป็นเดี๋ยวแป๊บเล่นแป๊บผมก็ผ่านแล้วเอาเร็วเข้าว่าไว้ก่อนอาชีพเอ้ยแองเจลัสเป็นสกิลที่ไม่ค่อยมีความจำเป็นในแพทลินิวัลสักเท่าไหร่ผมไม่ต้องอัพก็ได้อัพแค่ฮิลเอบีเทเลพอร์ตแค่นั้นแหละพอแล้วเหลือเฟือพอเปลี่ยนอาชีพได้ก็เราจะมีแม็กเอสพีแม็กเอสพีที่เราเล่นในการลากได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นเราไม่ต้องกดยาอันนี้ละนะการเปลี่ยนอาชีพนะครับแต่ละอาชีพเปลี่ยนเหมือนการเล่นแบบปกตินั่นก็คือเปลี่ยนอาชีพตามปกติถ้าคุณไม่รู้ว่าเปลี่ยนยังไงเข้าเว็บนี้มาไอโอวิกิเนี่ยแล้วคุณกดไปที่คลาสตรงนี้ครับจะเห็นตารางแบ่งไปเลยเนี่ยอาชีพขั้น2อันแรกไนท์วิสาฮันเตอร์แบ็กซินเนี่ยวิสเตอร์เซนเนี่ยเป็นอาชีพขั้น2คุณกดเข้าไปสมมติเล่นฮันเตอร์เนี่ยกดเข้าไปคลิกเข้าไปมองหางนี่ครับมันจะเขียนว่า Job Change Guide เนี่ยพอกดปั๊บมันจะเด้งมาตรงหน้าตรงนี้มันจะมีลิงก์ตรงนี้เสมอทุกอาชีพเลยเขาจะทำไว้แล้วคุณกดเข้าไปอีกครั้งนึงมันจะขึ้นรายละเอียดมาว่าคุณต้องไปเปลี่ยนจ็อบยังไงต้องหาอะไรบ้างมีขั้นตอนยังไงบ้างอย่างของฮันเตอร์จะยาวหน่อยก็ทำตามนี้ไปอย่างของอาชีพอื่นก็เหมือนกันอย่างของเช่นแอสซิสก็ยาวเหมือนกันแอสซิสที่ลำบากนะเก็บจ็อบมาก็ยังเก็บเวลมาก็ยากยังต้องไปเจอการเปลี่ยนจ็อบที่ยากอีกนี่มันต้องเดินเขาวงกดหนีผ่านมอนอะไรทุกอย่างโอเคนี่คือการเปลี่ยนอาชีพขั้นหนึ่งขั้น2พอเปลี่ยนอาชีพเสร็จเราจะได้เวลมา42กลับไปออกที่เดิมครับพร้อมยังเป็นที่เวลที่ดีที่สุดอยู่แล้วก็ส่งเควสเหมือนเดิมสเต็ปเดิมจนถึง61นะตรงนี้มันจะมีทางแยกทางเลือกให้คุณเลือกเอาพอถึง61วาร์ปกลับก่อนกลับมาทำชุดอีเดนขั้นสุดท้ายก่อนชุดอีเดนขั้นสุดท้ายจะ60ใช้มันต้องการเลเวล60ตรงนี้จะเป็นจุดยากนิดนึงมันให้เรามาที่โคมโดรับเควสที่โบย่าก่อนเอ้ยเปลี่ยนแล้วฮะมันจะไปรับเควสที่โบย่าแล้วมันจะรับเควสที่อินสตรัคเตอร์เนี่ยตัวนี้อยู่ข้างโบย่าตอนแรกรับเควสเสร็จเนี่ยเรามาที่โคมโดคุยกับตัวที่อยู่ด้านวาร์ปด้านบนหน้าถ้ำด้านบนเนี่ยมันจะมีอยู่มันจะบอกให้เราไปฆ่ามอนโกเลมข้างใน3ตัวมาส่งมันแล้วก็พอส่งมันเสร็จมันจะให้บอกไปฆ่าอีก10ตัวพอฆ่า10ตัวเสร็จเนี่ยให้เราเดินในดันเจี้ยนโกเลมเนี่ยเดินขึ้นไปทางแผนที่ด้านบนแล้วก็ให้ไปฆ่าวูทันไฟเตอร์กับไดแอดเพื่อจะเอาโชเดอร์เพนเตอร์กับชาร์ปลีฟมาส่งเควสให้กับตัวที่อยู่ด้านนอกตรงเนี้ยเดี๋ยวคุณเดินออกไปด้านบนคุณก็เจอแมปตรงนี้แมปอัมบาฟิลเนี่ยแผนที่ไม่ยากนะฮะแต่มอนค่อนข้างจะยากหน่อยสำหรับตัวเลเวล60
แต่ถ้าคุณตีทีละตัวเนี่ยไม่ยากครับพอไปได้ผมเป็นตัวแรกเนี่ยผมก็มาได้ผมก็ยังตีได้เลยผมเล่นโจรได้ซ้ำผมยังตีได้เลยนะอาชีพอื่นที่ง่ายกว่าโจรเนี่ยควรจะเล่นได้นะโอ้ขออภัยผมลืมกล่าวถึงการอัพสกิลนิดนึงผมอัพเมื่อตอนนู้นผมพูดถึงการอัพสเตตัสไปแล้วว่าควรจะอัพสเตตัสยังไงใช่ไหมครับส่วนสกิลเนี่ยในการเล่นสไตล์ผมเนี่ยคุณต้องอัพทางผ่านที่มาเป็นสกิลหมู่ก่อนอย่างเช่นคุณเล่นฮันเตอร์เนี่ยเล่นฮาร์เจอร์เนี่ยคุณก็ต้องอัพแอโรชาวเวอร์ก่อนอย่าไปอัพสกิลอื่นก่อนเริ่มต้นมาเป็นอาร์เชอร์ปั๊บเนี่ยคุณหาทางอัพแอโรชาวเวอร์เต็มก่อนเลยอัพสกิลช่างมันอาชีพหรือว่าที่หลังหรือเล่นไนท์เนี่ยคุณต้องหาทางอัพแม็กนัมเบทให้เต็มก่อนเลยเป็นอย่างนี้นะฮะการอัพสกิลคืออัพอะไรก็ได้ให้มันขึ้นสกิลหมู่ที่เราจะใช้ในการฆ่ามอนเนี่ยเป็นหลักก่อนส่วนสกิลอื่นไว้ทีหลังเสมอเป็นอย่างนี้เลยทุกคลาสที่จะเล่นที่จะเวลพอเราทำชุดเอเดน60เสร็จเป็นทางเลือกแล้วครับว่าเราจะไปต่อยังไงมี3ทางเลือกครับถ้าคุณมีตังมีของในช่วงระยะหลังๆนะมีตังมีของแล้วคุณไปซื้ออันนี้มาได้มีเดเตอร์บลอสซัมกับปีนกบก็คือของจากที่ได้จากดอกไม้นั่นแหละกับตีนกบคุณมาส่งเควสในอีเดนส่งเควสป้าในอีเดนเนี่ยมันจะเป็นเควสอันนี้ครับเควส56ถึง70เนี่ยมันจะเควสให้เราเก็บของมาส่งมันในที่นี้ที่หาง่ายที่สุดคือดอกมีเดเตอร์บลอสซัมกับสติ๊กกี้เว็บฟู้ดที่มาส่งมันตัว MC เนี่ยก็รับป้ายบอกตรงนี้แล้วก็ส่ง MC ข้างหลัง MC ข้างหลังก็คือกดย้ำไปย้ำมาย้ำไปครับมาคุณอาจจะเคยเห็นมีเดินเข้ามาในห้องอีเดนแล้วมีคนเวฟอัพเวฟอัพเวฟอัพครับอยู่เรื่อยเขาก็ทำคุยนี้แหละส่งได้ถึงได้ไม่70แต่ก็เปลืองเงินมาสมควรเนาะแต่นั่นคือวิธีเวฟที่เร็วที่สุดละช่วง56ถึง70แต่ถ้าเราไม่มีตังค์เราเป็นมือใหม่เราทำไงมี2ทางเลือก62ถึง70คุณยอกที่เดิมก็ได้ถ้าขี้เกียจย้ายถ้าขี้เกียจย้ายแบบนะคุณยอกที่เดิมก็ได้หรือคุณจะไปงูดำก็ได้มันจะเร็วกว่าออฟอยู่พอสมควรล่ะแต่คุณต้องมีตัวเซฟวาร์ปเพราะว่ามันต้องเดินไกลเดินไกลขนาดไหนก็มาดูกันเนี่ยจากตัวบอร์ดนะครับตัวงูดำเนี่ยเควสบอร์ดมันจะอยู่ที่พอนเทล่าเควสใต้เมืองเนี่ยอยู่ที่พอนเทล่าแต่ทางไปที่สั้นที่สุดอ่ะมันมาจากทางเกฟเฟนเนี่ยเดินบน1 2 3 4ถ้าไปจากพอนเทล่านะฮะ1 2 3 4 5ต้องผ่านน้อนแดงอีกเก่งกว่าอีกลำบากไปจากทางเกฟเฟนสะดวกกว่าไม่มีมอนเก่งมาเซฟในแบบนี้เอ็มโซเนียเอโยเนีย3แต่เซฟตัวที่พอร์ติล่าพอมาส่งป้ายที่จะไปเนี่ยคุณก็วาร์ปไปแบบนี้เลยพอจะกลับก็วาร์ปกลับมาที่พอร์ติล่าส่งป้ายถึงได้บอกว่าอะโควาร์ปมีผลมากในการเวลก็ที่งูดำเรารับเควสป้ายแค่3ตัวก็พอนั่นก็คือกริลเลอร์แมนทิสแล้วก็ไซเวเดอร์ถ้าอยู่ออกที่เดิมผมไม่ต้องย้ายต่อไปพอ70ไปจูโน่ครับไปจูโน่เป้าหมายเราอยู่ที่ฮาร์ปี้ฮาร์ปี้อย่างเดียวฮาร์ปี้ตัวเดียวก็พอเพราะว่าเราเดินจากล่างจูโน่ลงมาล่างจูโน่แค่แบบเดียวก็มีฮาร์ปี้แล้วเจอฮาร์ปี้เป็นฝูงแล้วการไปจูโน่แบบง่ายที่สุดก็คือมาทางนี้ฮะที่ฟอนเทล่านะครับคุณมากดคุยกับตัวนี้ NPC ตัวนี้กดวาร์ปไปเลยมันจะวาร์ปไปจูโน่ถ้าคุณเป็น VIP มันจะมีวาร์ปไปที่อื่นด้วยเมืองอื่นด้วยแต่ถ้าไม่ใช่ VIP จะวาร์ปไปได้ที่จูโน่อย่างเดียวพอไปถึงจูโน่คุณก็รับเควสใต้เมืองแล้วก็ลงล่างมา1แมปถึงเลยฮาร์ปี้ก็แค่นั้นเองเก็บได้จนถึง85หรือถ้าจะเอาให้เร็วนั้นแบบสุดๆก็คือไม่ใช่เร็วหรอกขออภัยช่วง82ถึง85เนี่ยมีมังกรเขียวอีกตัวนึงเป็นทางเลือกให้ EXP ต่อตัวเนี่ยใกล้เคียงกันกับฮาร์ปี้ตัวเควสป้ายก็ใกล้เคียงกับฮาร์ปี้แต่มีข้อดีกว่าฮาร์ปี้ตรงที่ว่ามังกรเขียวจะตีเบากว่าฮาร์ปี้แต่ HP ของมังกรเขียวจะมากกว่าฮาร์ปี้ผมแอโรว์ชาวเวอร์ใส่ฮาร์ปี้เนี่ย3ดอกตายแต่ถ้าพอมังกรเขียวเนี่ยผมต้องแอโรว์ชาวเวอร์ถึง4ดอกแต่มันจะตีเบากว่าฮาร์ปี้ข้อดีข้อเสียของแมปออฟผมลืมกล่าวถึงข้อดีนะฮะมอนสเตอร์เยอะมากไปทีไรก็เยอะตลอดคนต่อให้มีคนมาแย่งเราเก็บไปแต่มันจะมีเยอะตลอดมีซอกมีอะไรให้เราไปล้วงออฟออกมาได้เยอะมากส่วนงูดำมันไกลคุณต้องมีวาร์ปจะไปได้สะดวกพอไปถึงเนี่ยในพื้นที่ใหญ่ๆของแมปงูดำเนี่ย
งูดำในฟิลของมันขนาดใหญ่ๆตรงบริเวณนี้ข้างนอกรอบนอกข้างหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีงูอยู่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่น2จอเนี่ยเดินเฉพาะขอบนอกก็พอถ้าช่วงไหนเดินขอบนอกแล้วมีคนมาเจ็บเบลด้วยหรือว่ามอนเราตีมอนขอบนอกไปมากแล้วเดินวนรอบนึงแล้วมอนไม่ค่อยเกิดแล้วเดินรอบ2ไม่ค่อยเกิดแล้วก็เดินเข้าไปข้างในโซนข้างในมันจะมีไม่มากแต่ว่าถ้าเป็นโซนที่เป็นพื้นที่ว่างๆนี้เยอะๆเนี่ยมีตรงจุดนี้มีตรงกลางนี้มีตรงมุมนี้2จุดเนี้ยมีมอนค่อนข้างเยอะให้เราล่านะให้ถูกงูดำโซนแฮปปี้มอนจะเยอะตลอดแล้วก็มีซอกให้เราไปหาอย่างเช่นแอ่งขวาหรือแอ่งตรงนี้มอนก็เยอะมากหรือถ้าเราไปอยู่ในซอกตรงนี้เข้าไปหาตามซอกตามซอยเนี่ยมันจะมีเยอะแต่ในที่ขายกันไอโซนข้างล่างเนี่ยไม่ค่อยมีหมดเดินทางสถานีจะเยอะกว่าแฮปปี้ครับส่วนมังกรข้อดีก็คือมอนเยอะลากง่ายแต่มันตีหนักต้องพกยาเขียวแล้วถ้าเกิดมาที่เกฟเฟนนะฮะมังกรเขียวเดินง่ายไปง่ายเหมือนกัน1 2 3มังกรเขียวมังกรเขียวเป็นแมปที่บอทไปเปิดค่อนข้างเยอะหรือถ้าไม่ใช่บอทก็เป็นตัวที่แบบไปเปิดเอาเก็บเวลโดยการใส่แหวนใส่แหวนนี่มันเกิดแบบมีโคลนมีออโต้สเปลเขาเรียกว่าออโต้สเปลไปปล่อยตัวทิ้งไว้เยอะเหมือนกันแต่ถ้าโชคดีวันไหนคุณไม่เจอเนี่ยมันจะเป็นแผนที่ที่ดีมากเหมือนกันมอนจะเยอะในจุดนี้ครับในโซนนี้มอนจะเยอะมาทางซ้ายเนี่ยโซนมอนจะเยอะหรือตามซอกตรงเนี้ยจะเยอะโซนบนจะเป็นโซนนี้ส่วนถ้าแองตรงกลางเนี่ยมันจะไปอยู่ตามขอบตามซอกนะลองเดินดูแล้วถ้าเป็นทางเดินทั่วไปเนี่ยหรือถ้าว่าช่วงนี้ก็เยอะตรงนี้ก็เยอะเป็นช่วงทั่วไปนี่ไม่เยอะลองเดินดูได้เดินสักรอบสองรอบคุณก็จะรู้เองว่าตรงไหนเยอะไม่เยอะนั่นคือข้อดีข้อเสียของแต่ละแมปที่กล่าวมาอยู่จนถึง85มังกรเขียวนี่มีป้ายที่เกตเฟนครับส่วน85บวกเดี๋ยวไว้ต่อคลิปหน้าเพราะว่ามีทางแยกของการเวลเกิดขึ้นหลายที่และมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นอีกหลายส่วนเหมือนกันพวกลิงก์ข้อมูลพวกนี้เดี๋ยวผมจะทำเซฟทำเป็นลิงก์ไว้ด้านล่างในของ YouTube นะครับเป็นตัวส่วน description คุณสามารถคลิกมาดูได้โอเคคลิปนี้คงพอนี้ก่อนมันสุดไปยืดยาวไปมากสุดท้ายขออภัยด้วยที่มันยาวมากเกินไปแต่มันก็พูดได้จบในรอบเดียวเนาะคลิปอื่นก็คงจะสั้นลงแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่มีรายละเอียดอะไรมากที่ต้องเตรียมตัวมากแล้วใครชอบใจถูกใจก็กดเมนต์กดไลค์ไว้เป็นกำลังใจได้มีอะไรสงสัยถามอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้จะใน YouTube ก็ได้หรือจะใน Facebook ก็ได้นะฮะขอบคุณมากที่รับชมมาตลอดขอบคุณครับสวัสดีครับ